กาญจนบุรีเสียงปืนดังสนั่นบนยอดเขาเจ้าที่ป่าไม้ตำรวจปทส.ฝ่ายปกครองล่าระทึกสามมอดไม้หนีไม่สนชีวิตสุดท้ายรอดพอน้องหมายึดของกลางเพียบผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไพโรจน์เขียวแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ.7บางตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบขบวนการลักลอบทำไม้บนเขากลางป่าท้องที่บ้านทุ่งช้างหมู่4ตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกหลังรับแจ้งจึงรายงานให้นายประทีปเหิมพยัคฆ์ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10ลาดบุรีทราบจากนั้นเร่งประสานเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ.7บองตีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ.1ท่าเสาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้กาญจนบุรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่กก.5บก.ปทส.เจ้าหน้าที่ตลช.ป.สปทส.ภาค7เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรศรีเจ้าที่กองร้อยทหารพันที่1404และเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอไซโยกโดยนายเนรมิตเหลืองอร่ามฟ้าในอำเภอไซโยกนำกำลังเดินทางไปตรวจสอบตามพิกัดที่ได้รับแจ้งแต่เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นป่าและภูเขาที่สูงชันเจ้าที่จึงต้องออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเดินเท้าขึ้นไปบนภูเขาด้วยความระมัดระวังเจ้าที่พบร่องรอยของรถยนต์สภาพใหม่ขับขึ้นไปตามแนวเขาที่อยู่ท้ายเหมืองแห่งหนึ่งเจ้าที่จึงแกะรอยตามไประหว่างเส้นทางเจ้าที่พบต้นไม้ขนาดเล็กสภาพใหม่ถูกดันล้มคาตอระหว่างนั้นเจ้าที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์คล้ายเสียงเครื่องสูบดังมาจากบนยอดเขาเจ้าที่จึงได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบจนกระทั่งไปถึงพบชาย3คนกำลังร่วมกันใช้เลื่อยยนต์ดัดแปลงที่ใช้เครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องต้นกำลังแปรรูปไม้อยู่เจ้าที่จึงแสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณให้ทุกคนหยุดแต่เมื่อชายทั้ง3คนเห็นเจ้าที่จึงได้พยายามวิ่งหลบหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตเจ้าที่จึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการขู่แต่ชายทั้ง3คนก็ไม่สนใจระหว่างเจ้าที่พยายามวิ่งตามก็มาถูกสุนัขที่ชายทั้ง3คนนำมาด้วยวิ่งไล่กัดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ชายทั้ง3คนสามารถวิ่งหลบหนีการจับกุมไปได้จากการตรวจสอบโดยรอบพบ 1. ไม้ประดู่แปรรูปจำนวน21แผ่นปริมาณ 3.886 ลูกบาศก์เมตร 2. รถจิ๊ปป่า6ล้อติดตั้งรอบพร้อมสลิงจำนวน1คัน3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด7แรงม้าจำนวน1เครื่อง 4. เลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเลื่อยหินเจียบไฟฟ้าจำนวน1เครื่อง 5. เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์ยาว22นิ้ว 6. ตู้เชื่อมไฟฟ้าจำนวน1เครื่องพร้อมสายไฟยาว10เมตร 7. ขวานเหล็กจำนวน1ด้าม 8. อาวุธปืนลูกซองยาวขนาดเบอร์12จำนวน1กระบอก 9. กระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12จำนวน2นัด 10. อาวุธปืนยาวขนาด.22 จำนวน1กระบอก11. อาวุธปืนยาวไม่ทราบยี่ห้อขนาด.22จำนวน1กระบอกและ12โทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อยแต่เนื่องจากเวลาดังกล่าวมืดค่ำแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายของกลางที่เป็นไม้ขนาดใหญ่รวมทั้งรถจิ๊บและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากลงมาได้พอเป็นเส้นทางที่ลาดชันสองข้างทางเดินเป็นป่าและหุบเหวลึกเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเฝ้าของกลางเอาไว้ตลอดทั้งคืนนายไพโรจน์เขียวแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ.7บองตีพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อหาสิ่งผิดกฎหมายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏพบต้นไม้ประดู่ความโตขนาด200เซนติเมตรและ300เซนติเมตรสภาพใหม่อยู่กลางหุบเขาลึกลงไปประมาณ100เมตรโดยมีร่องรอยการชักลากต้นไม้ขึ้นมาแปรรูปอยู่บนยอดเขาบริเวณที่ตรวจพบของกลางข้างต้นโดยเบื้องต้นไม้ของกลางที่ตรวจยึดเอาไว้ได้มีมูลค่าประมาณ 272,000 บาทโดยเจ้าที่ได้ทำการดวงตาตีประทับเอาไว้หมดแล้วล่าสุดคณะเจ้าที่ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาเอาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่กจ.7บางตี้เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นจึงจัดทำบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.ไซโยกเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนในการติดตามตัวผู้กระทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดีต่อไปข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน